ผมเหลือแก๊ปช่องว่างนะพี่นะผมซื้อพี่2ล้านแล้วกัน37อ่ะพี่ถ้า37ผมไปแบบเป็นไม่ได้แล้วผมจบกับพี่ง่ายๆไม่ต้องต่อยืดเยื้อพี่ไม่ยืดเยื้อละวินผ่านหน้าผมซื้อพี่2ล้านแล้วกันนี่ข้างหลังมันสึกเยอะพี่อันนี้มันสึกเยอะข้างหลังนี่มันโอ้โหมันไม่เหลือเลยแล้วข้างหน้ามันคุณพักชั่วโมงเงี้ยซื้อแล้วมันก็ไม่ได้ขายได้เลยซื้อแล้วก็เหมือนลงทุนรอถามว่าเราอยากซื้อไหมเราเห็นพระแท้เราอยากซื้อพอพี่มาเรานัดมาเจอกันแล้วเป็นพระทางที่เป็นพระที่เราชอบอยู่แล้วในลึกๆเราชอบเพราะเราคนที่นี่แต่คนพื้นที่ดีนี้ถ้าพี่บอก3ล้านผมก็ตอบใกล้เคียงเลย2ล้านถ้าเซียนซื้อกันเนี่ยผมว่าอยู่ในเลท2ล้านกว่าเพราะว่ามันต้องมีแก๊ปที่จะไปเหลือไปกับพี่ก็เลยแก๊ปจะเท่าไหร่ก็ว่าคือผมดูจากสภาพพระพี่ถ้ามันสวยกว่านี้นิดนะพี่ไม่เกี่ยงพี่เลยแหมในนิดหนึ่งตัวหัวรูหน่อยผมเนี่ยต่อรองเสร็จที่โอเคราคาพี่เอาเงินสดไปเลยพี่ไม่ต้องไม่มีแอดเลยเพราะว่าผมชัดเจนครับมันยังไม่โดนนี่มันเหรอแล้วเท่าไหร่ได้อ่ะมาทีเดียวเลยพี่เอารถผมทีเดียวเลยผมไม่ชอบยึกยักเอาไม่ยึกยักพี่ขอ37อ่ะพี่ถ้า37ผมไปเลยเมื่อกี้พี่ตีสามล้านนะที่แจ้งมามันคือ3ถึง4ผมก็4ผมก็เลยมึงขายไม่ได้ราคาพี่กับราคาผมมันห่างกันแล้วตอนนี้เพราะเมื่อกี้พอ3ล้านเนี่ยราคามันใกล้เคียงกันถูกป่ะแต่พอพี่ขยับปุ๊บเนี่ยขยับขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใกล้เคียงละพี่เอาที่มันราคาที่ผมต่อแล้วพี่ขยับให้ผมแบบเอ้ยที่ไปได้ผมอ่านอันนี้พี่ขายยังไงก็แล้วแต่ขายนะผมขายนะไม่เกิน30ผมอาจจะไม่ได้คำพูดสวยหรูนะพี่ในการต่อรองผมแต่ว่าผมชัดเจนพี่ผมชัดเจนแล้วผมก็บอกพี่ตรงๆ35เลยคือผมขายไม่เกินเลข3ถ้าผมจะได้เสียคือมันต้องหย่อนกว่ามันต้องเหลือช่องแกปพี่เราชัดเจนพี่ไม่เป็นไรขายก็ได้ไม่ขายก็ได้ไม่ซีเรียสพี่อาจจะมองว่าเฮ้ยเซียนพระมันซื้อกดราคาหรือเปล่าวะอะไรวะพี่เอาราคาสูงสุดจากที่อื่นมาเลยแล้วให้ผมดูว่าเนี่ยอันเนี้ยคุณโอนขอให้มาเท่านี้คุณโอนซื้อมากกว่าไหมถ้าผมมองแล้วผมซื้อได้ผมซื้อเลยแต่ถ้าผมซื้อไม่ได้พี่ขายเขาเลยผมขอเน้นๆขาดเลยคือ3แล้วกันพี่เอาเป็นว่าเรารู้จักกันผมต่อพี่คำสุดท้ายเลย27พี่เอา3ล้านผมลดพี่3แสนพอไม่ยืดเยื้อแล้วผมไม่ยืดเยื้อพี่เลยเอา28ผมลดเลยอ่ะจริงๆผมถ้าไม่เอาโอเคซื้อพี่2ล้าน8ผมดูพี่ผมดูพี่พี่แฉผมตั้งใจว่าเดี๋ยวผมขอจองสักชุดนึงกูบายเดชาบ็อกเซ็ตใช่ไหมใช่ๆบ็อกเซ็ตที่50องค์ฮะได้เดี๋ยวผมแบ่งเงินให้ก่อนนะผมหยิบเงินให้ก่อนขอบคุณก็ถือว่าลูกค้าก็แกคงไปมาหลายที่แล้วสุดท้ายแกก็มาหาเรานะคือถ้าเป็นหลวงพ่อไปหรือว่าเป็นพระเครื่องยอดนิยมเนี่ยผมมั่นใจนะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องไหลมาที่นี่แหละเพราะว่าผมก็เป็นแหล่งซื้อแหล่งขายที่ดีที่สุดในวงการแหล่งละกันนะครับส่วนมากแล้วเราซื้อด้วยเงินสดประเด็นคือเราซื้อด้วยเงินสดเราซื้อด้วยลูกค้าถ้าลูกค้ามีพระแท้เนี่ยขายได้แน่นอนอันนี้คือหลักการของเราเลยคือพระแท้เนี่ยขายเราได้นะครับชัดเจนอ่ะตรงไปตรงมาแล้วลูกค้าแกลูกค้าก็จริงใจคือลูกค้าธรรมดาแหละลูกค้าต้องไปมาหลายๆที่ก่อนสุดท้ายก็กลับมาหาเราก็เรื่องปกตินะครับเรื่องจริงใจจริงจบจริงไม่มีสแตนด์อินนะ